ูอีกหนึ่งอุบัติเหตุครับเกิดขึ้นที่แถวแยกลำสาลีวันที่25เมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นข่าวเพราะว่าเป็นดารานักแสดงนะครับขุนชานนท์ที่ไปเฉียวชนผู้ช่วยพยาบาลนะครับจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแขนผิดรูปนะครับล่าสุดก็มีการชดเชยเงินกันไปนะครับแต่ว่ามีข้อหาทางกฎหมายถึง5ข้อหาด้วยกันครับความคืบหน้ากรณีนายชานนท์อัครชาตะนะครับอายุ31ปีหรือว่าขุนชานนท์เนี่ยแหละครับเป็นนักแสดงหนุ่มเนี่ยฮะที่ขับขี่รถคันนี้แล้วก็ไปเฉี่ยวชนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาจากสะพานตรงเนี้ยนะครับก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลชื่อนางสาวปรารถนาโรจนะแก้วประเสริฐอายุ21ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแยกลำสาลีในวันที่25เมษายนที่ผ่านมาตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยแหละครับจนกระทั่งพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลคนนี้เนี่ยฮะระหว่างเฉี่ยวชนเนี่ยล้มไปแขนเนี่ยผิดรูปไปเลยเขาบอกว่ามีรายงานมีการเข้าพบกันนะครับระหว่างคุณชานนท์เนี่ยแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลนางสาวปรารถนาเนี่ยนะครับผู้เสียหายเดินทางเข้าไปพบกับรองผู้กำกับสน.หัวหมากโดยในขุนชานนท์เนี่ยถูกแจ้งทั้งหมด5ข้อหานะครับ5ข้อหาเอ๊ะแค่การเฉี่ยวชนเนี่ยมันมีข้อหาอะไรเยอะขนาดนั้นครับอ๋อมีข้อหาเกี่ยวกับพรบ.ของรถครับมีอะไรบ้าง1คือการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายอันนี้ก็เป็นไปตามปกตินะครับแต่ข้อหา2ใบอนุญาตขาดการต่ออายุครับใบอนุญาตขับขี่นะครับ3คือรถไม่เสียภาษี4ไม่ทำพรบ.คุ้มครองบุคคลที่3นี่ฮะ4ข้อหานี้ครับเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทนะครับส่วนข้อหาที่5คืออุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับนี่ฮะก็เป็น5ข้อหานะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีการเฉี่ยวชนหรือมีอุบัติเหตุใดๆก็ตามต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะครับแล้วก็มีการเคลียร์กันให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วสุดท้ายเนี่ยการตกลงปลงใจกันในการยอมรับค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพื่อเปรียบเทียบปรับในเรื่องของการประมาทแล้วก็การขับขี่บนท้องถนนเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนก็เลยนัดตัวไปฟ้องยังศาลแขวงพระนครเหนือครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละครับ3พฤษภาคมจะมีการนัดนำตัวไปส่งฟ้องนะครับส่วนกรณีการตรวจแอลกอฮอล์มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าเอ๊มีแอลกอฮอล์หรือเปล่าปรากฏว่าถ้าเลย6ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้แล้วนะครับส่วนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บไปดูผลการตรวจของแพทย์นิดนึงครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าการรักษาตัวไม่เกิน7วันแล้วก็ผู้เสียหายคือเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเขาไม่ติดใจเอาความนะครับก็เลยมีการเปรียบเทียบปรับในชั้นสอบสวนคู่กรณีก็ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับการเยียวยาเรื่องการเยียวยาก็เป็นประเด็นหนึ่งมีการพยายามจะตกลงไกล่เกลี่ยกันนะครับมีตั้งแต่ระดับ 10,000 20,000 30,000 มีการเรียกร้องมา 30,000 สุดท้ายมีการขอต่อรองเหลือ 20,000 ได้ไหมอ่ะแต่สุดท้ายแหละปลายทางแล้วขุนชานนท์ก็จ่าย 30,000 บาทให้กับผู้ช่วยพยาบาลคนนี้นะครับแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับนี่ฮะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าข้อหาที่ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยมีตั้ง3ข้อหาที่ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุแต่เป็นความรับผิดชอบของเรานะเรื่องของใบอนุญาตขาดการต่ออายุรถไม่เสียภาษีไม่ทำพรบซึ่งจริงๆทุกคนต้องทำนะต้องตรวจสอบให้ดีอย่าปล่อยให้ขาดนะฮะก็ไม่รู้ว่าที่ขาดนี่เพราะว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรอย่างไรครับนะครับ